สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามชมช่องบัวสี BP Farm นะคะวันนี้โบก็จะพาคุณผู้ชมนะคะมาเพาะเมล็ดผักสลัดนะคะที่ปลูกแบบไฮโดรโปรนิกนะคะในวันนี้โบก็จะพาคุณผู้ชมนะคะเพาะอยู่3แบบด้วยกันนะคะตัวนี้เราก็ได้เตรียมอุปกรณ์มาแล้วนะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีเป็นกล่องพลาสติกนะคะวิธีแรกที่เราจะใช้กันในวันนี้นะคะแล้วก็มีกระดาษทิชชู่นะคะแล้วก็จะมีเป็นไม้เสียบลูกชิ้นนะคะจะใช้ทางด้านปลายตัดนะคะแล้วก็จะมีเป็นเมล็ดพันธุ์นะคะซึ่งเมล็ดพันธุ์วันนี้โบจะเพาะอยู่4ชนิดนะคะเพราะว่ากรีนคอร์สตอนนี้หมดนะคะโบยังไม่ได้สั่งมาตอนวันนี้ก็จะมีเพาะเป็นมินิคอร์สเรดโอ๊คฟินเลย์แล้วก็กรีนโอ๊คนะคะคุณผู้ชมสำหรับวิธีที่2นะคะก็ให้คุณผู้ชมเตรียมมาไว้รอเลยนะคะสำหรับแผ่นฟองน้ำใครที่จะสะดวกแบบแผ่นฟองน้ำเลยนะคะตัวนี้เราก็จะนำเมล็ดลงฟองน้ำเลยหรือแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการหวานลงในฟองน้ำเลยนะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมเตรียมถาดด้วยก็แล้วกันนะคะอันนี้ก็ลอยตะไคร้น้ำเยอะแยะเลยนะคะคุณผู้ชมสำหรับแผ่นฟองน้ำตัวนี้ก็เป็นแผ่นฟองน้ำนะคะที่เข้าใช้แบบสำเร็จเลยนะคะจะมีทั้งหมด96ช่องด้วยกันนะคะ1ช่องก็จะมีเขามีรอยกรีดแบบนี้อยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมจะมีรอยกรีดให้เราใช้งานอยู่แล้วเราไม่ต้องไปเสียเวลากรีดนะคะหรือว่าใครหาไม่ได้นะคะก็ใช้เป็นฟองน้ำที่เราใช้ในการก่อสร้างก็ได้นะคะแต่ว่าเราก็ต้องมาเสียเวลากรีดอีกนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็หาซื้อได้ทั่วไปเลยตามเพจปลูกผักไฮโดรโปนิกทั่วไปเลยนะคะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณแผ่นละ10ถึง15บาทนะคะประมาณนี้ถ้าอยากได้ถูกๆก็ต้องซื้อเป็น100แผ่นแล้วก็คือห่อใหญ่เลยก็จะตกแผ่นละประมาณ7บาท8บาทนะคะคุณผู้ชมโอเคสำหรับวิธีแรกนะคะคุณผู้ชมลืมบอกอีกก็จะมีขวดฟอกกี้หรือว่าเป็นแก้วน้ำก็ได้ใส่น้ำมานะคะเพื่อที่จะเราให้ทำให้อันนี้ชุ่มนะคะคุณผู้ชมอันดับแรกนะคะให้คุณผู้ชมเตรียมกล่องพลาสติกมาแบบนี้แล้วก็กระดาษทิชชู่นะคะสัก 1-2 ชั้นนะคะรองลงไปนะคะคุณผู้ชมจะใช้ฟอกกี้นะคะพรมน้ำก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้น้ำเทลงไปเลยก็ได้นะคะเพื่อให้มีความชื้นนะคะแต่ว่าใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยกลัวแบบกลัวโบกลัวว่าจะฉีดไม่ชุ่มพอหรือว่ากลัวมันเปียกเกินไปหรือว่ามันจะแห้งเกินไปโบแนะนำให้หาน้ำนะคะมาเทลงแบบนี้เลยนี่เทลงแบบนี้เลยนะคะมันก็จะมีน้ำส่วนที่เหลือนะคะเราก็เททิ้งเลยนะคะนี่ก็ให้เททิ้งนะคะอย่าให้มันเท่าไหนพอดีนะคะเราเทน้ำออกแบบนี้นะคะมันก็จะมีหลงเหลือออกมานี่ไม่ต้องเทออกทั้งหมดก็ได้นะคะเทจนให้หยดนิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นอันใช้ได้นะคะคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำเมล็ดของเรานะคะมาเพาะนี่เทเมล็ดของเราลงไปเลยเริ่มจากมินิคอร์สนะคะนี่ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะที่เป็นด้านปลายตัดนะคะแถบน้ำให้เปียกชุ่มสักเล็กน้อยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มาแตะตรงที่เมล็ดพันธุ์ของเราเชื้อนะคะก็จะได้ออกมาแบบนี้เห็นหรือเปล่านะคะเนี่ยฝั่งทางด้านนิ้วโป้งของโบน่ะจะเป็นด้านที่รากจะออกมานะคะคุณผู้ชมส่วนทางฝั่งนิ้วชี้ทางนี้นะคะก็จะเป็นฝั่งที่ใบจะออกนะคะคุณผู้ชมเราจะเรียงไปอยู่ไปให้รากนะคะทางที่รากจะออกไปอยู่ในทางเดียวกันนะคะคุณผู้ชมมันจะได้เวลาที่เราหยิบลงฟองน้ำมันก็จะได้ง่ายนะคะคุณผู้ชมจับขึ้นมาแบบนี้จะได้สะดวกต่อการทำงานนะคะคุณผู้ชมแล้วก็แท็บลงไปชื้อแบบนี้นะคะเห็นหรือเปล่านี่แบบนี้นะคะจิ้มลงไปแล้วก็แท็บลงตามที่เราต้องการเลยนะคะอันนี้เราอยากจะปลูกกี่ต้นนะคะสมมติว่าอยากจะปลูกสัก10ต้นอย่างนี้เราก็เพาะเผื่อไว้สัก15เมล็ดนะคะคุณผู้ชมเผื่อว่าเมล็ดของเรามันไม่งอกเราก็จะได้เอาตัวที่เราเพาะเผื่อน่ะมาใช้นะคะคุณผู้ชมนี่ก็แทบไปแบบนี้เรื่อยๆเลยจนกว่าจะเสร็จนะคะรอบนี้โบก็จะปลูกนะคะอย่างละ
ชนิดละ3กล่องนะคะคุณผู้ชมมินิคอร์ส3กล่องนะคะกรีนโอ๊ก3กล่องเรดโอ๊ก3กล่องนะคะแล้วก็เป็นฟินเลย์3กล่องนะคะคุณผู้ชม3กล่องก็กล่องละ8นะคะโบใช้เป็นกล่องปลาแซลมอนนะคะจะเจาะอยู่8รูด้วยกันนะคะคุณผู้ชม8 3 24 24ต้นอันนี้โบก็จะเพาะเผื่อไว้เลยสัก35เมล็ดนะคะคุณผู้ชมเผื่อว่ามันมีเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์อะไรแบบนี้นะคะเราก็จะไม่ต้องเสียเวลาเพาะใหม่แล้วก็จะใช้เมล็ดที่เราเพาะเผื่อนั้นนะคะมาแทนที่ได้เลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเมล็ดที่เราซื้อมานะอัตราการงอกมันจะดีหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมชื้อแบบนี้นะคะทำไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยนะคะสมมุติว่าเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเวลามันจะนานไปนะสมมุติว่าเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมใช้ฟอกกี้นะคะแบบนี้ผมนี่พรมน้ำแบบนี้นะคะตัวที่ส่วนเกินแล้วก็เททิ้งก็ได้ตัวที่มันไม่หมดพรมน้ำแล้วก็ใช้ฝาปิดชื้อแบบนี้แล้วก็เอาไปวางไว้ในตู้เย็นก็คือวางแนวนอนแบบนี้นะคะวางไว้ในตู้เย็นเป็นเวลา1วันนะคะคุณผู้ชม1วันนะคะไม่ใช่1คืนเพราะว่าหลายคนน่ะก็ทำผิดนะคะคุณผู้ชมก็คือเพราะตอนนี้ช่วงประมาณทุ่มนึงอย่างเงี้ยส่วนพรุ่งนี้เช้านะคะคุณผู้ชมก็เอาออกจากตู้เย็นแล้วนะคะยังไม่ครบ1วันนะคะมันแค่1คืนแค่นั้นนะคะเราเพาะวันนี้1ทุ่มสมมุตินะคะ1ทุ่มแล้วก็เอาออกพรุ่งนี้ประมาณ6โมงเย็นหรือว่า1ทุ่ม2ทุ่มอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมค่อยเอาออกนะคะค่อยเอาออกมาวางไว้ข้างนอกนะคะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการที่2แล้วก็ที่3กันเลยนะคะว่าทำยังไงได้บ้างนะคะสำหรับแบบที่2นะคะผู้ชมก็คือเราจะนำเมล็ดลงในฟองน้ำนะคะแบบนี้นะคะผู้ชมก่อนอื่นเราก็ต้องเอาน้ำใส่ก่อนนะคะนวดฟองน้ำให้ชุ่มนะคะผู้ชมตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะผู้ชมหลายคนยังไม่รู้ว่าชุ่มหรือว่าอิ่มน้ำน่ะขนาดไหนนะคะเดี๋ยวโบจะนวดให้ดูนะคะคุณผู้ชมเอาเดี๋ยวเอาน้ำใส่ก่อนเนี่ยนวดแบบนี้คุณผู้ชมจะสังเกตว่าตรงที่พื้นที่ที่มันใสๆเนี่ยก็คืออิ่มน้ำดีนะคะแต่ว่าพวกนี้จมน้ำอยู่ก็จริงนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีฟองมีโพรงอากาศอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยน้ำยังเข้าไม่ถึงนะคะถึงแม้ว่าเมล็ดสลัดของเราน่ะงอกรากแล้วนะคะคุณผู้ชมลงไปนะคะไม่กี่วันมันก็เปื่อยนะคะเปื่อยไปแล้วก็แห้งตายไปในที่สุดนะคะฉะนั้นเพื่อให้มันชุ่มนะคะแล้วก็มีน้ำทุกอนูควรใช้นิ้วเนี่ยกดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมฝั่งนี้ยังไม่โดนน้ำมันก็จะลอยๆแบบนี้ก็ค่อยๆกดลงไปนะคะอันนี้ก็คือสำคัญมากๆเลยนะคะเมล็ดของเรางอกแล้วจะเติบโตได้นะคะต้องออกมาแล้วเจอน้ำนะคะอยู่กับน้ำตลอดไม่ใช่ว่าเจอออกลากออกมาแล้วก็ไม่มีอะไรมีแค่ฟองน้ำนะคะแต่ไม่มีน้ำเห็นไหมคะใช้มือตบแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือน้ำเนี่ยใส่ให้พอดีกันเสมอกันกับฟองน้ำไปเลยนะคะคุณผู้ชมน้ำเยอะไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าน้ำน้อยน่ะเป็นนะคะคุณผู้ชมเนี่ยสังเกตเลยเห็นไหมคะแตกต่างกันหรือเปล่าเนี่ยใช้นิ้วกดลงไปอ่ะเราก็จะต้องกดให้หมดทั่วแผ่นเลยนะคะอันนี้โบจะใช้เมล็ดกรีนโอ๊กนะคะทำให้คุณผู้ชมดูมันจะได้เป็นเม็ดสีดำนะมันจะได้เห็นกันง่ายๆนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมตัวไหนยังไม่อิ่มน้ำดีก็ตบนี่นะคะเราได้เมล็ดมาแล้วนี่เป็นเมล็ดกรีนโอ๊กนะคะเป็นเมล็ดสีดำนะคะวิธีที่2ของเราก็คือใช้ทางด้านปลายแหลมนะคะปลายแหลมของไม้เสียบลูกชิ้นนะคะคุณผู้ชมแตะน้ำนะคะแล้วก็มาแตะที่เมล็ดเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะเห็นหรือเปล่าชืบเนี่ยก็จะขึ้นมาแบบนี้นะเดี๋ยวมือใหม่ของเราจะไม่เห็นนะคะนี่
ั่งทางด้านนิ้วชี้นะคะจะเป็นฝั่งที่รากจะออกมานะคะคุณผู้ชมเราจะเอาทางด้านปลายแหลมๆเนี่ยลงไปในฟองน้ํานะคะส่วนตัวฝั่งที่อยู่ทางนิ้วกลางเนี่ยจะเป็นฝั่งที่ใบออกมานะคะคุณผู้ชมให้เอาลงแค่ครึ่งเมล็ดก็พอนะคะไม่ต้องเอาจุ่มลงทั้งเมล็ดนะคะเดี๋ยวถ้ารากงอกออกมาแล้วมันจะเปื่อยนะคะเนื่องจากว่ารากใบมันไม่โผล่นะคะมันจะอยู่ในน้ำเกินไปแล้วเปลือกมันจะอุ้มน้ำอยู่มันทำให้เมล็ดนั้นนะคะไม่โผล่ขึ้นมามันก็จะเปื่อยน้ำไปในที่สุดนะคะเสร็จแล้วก็นำมาลงฟองน้ำแบบนี้ชึบนี่แตะแล้วก็เอาลงผมจะทำให้คุณผู้ชมดูนะคะว่าสะดวกแบบไหนก็ค่อยทำแบบนั้นนะคะแต่ส่วนตัวโบน่ะชอบเพาะใส่กล่องพลาสติกนะคะเพราะว่ารากมันจะตรงนะคะแต่ว่าบางรอบเนี่ยขี้เกียจก็โรยเลยนะคะแต่ว่าวิธีนี้เนี่ยโบไม่ค่อยทำเพราะว่าโบไม่ค่อยถนัดนะคะแต่ว่าท่านที่ถนัดหลายๆฟาร์มนะคะถนัดทำแบบนี้ก็ทำแบบนี้นะคะก็ได้ไม่เป็นไรนะคะนี่เอาลงแบบนี้เลยปัจจุบันนี้มันก็มีฟองน้ำแบบไร้แบบที่เขาเจาะหลุมไปแล้วก็มีนะคะคุณผู้ชมตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะใช้ความแม่นยำสักนิดนึงนะคะคุณผู้ชมลากลงแบบนี้นะคะเสร็จแล้วแบบนี้นะคะในวิธีการนี้ก็จะเขาเรียกว่าอะไรประหยัดขั้นตอนไปเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเราเอาแบบนี้แล้วก็เอาไปวางไว้ในร่มปกติเลยนะคะจนกว่ารากจะงอกพอเห็นว่ารากงอกเราก็เริ่มเอาออกรับแสงนะคะถ้าคุณผู้ชมไม่เอาออกรับแสงต้นกล้ามันก็จะยืดนะคะอันนี้ก็จะง่ายนะคะก็คือทำเป็นขั้นตอนเดียวเลยนะคะคุณผู้ชมเราไม่ต้องที่จะมาหยิบค่อยใส่ฟองน้ำตอนที่รากงอกแต่ว่ามันก็คล้ายๆกันนะคะใช้ขั้นตอนก็เท่าๆกันนะคะคุณผู้ชมก็ไม่ได้ว่าอันไหนยากอันไหนง่ายนะคะแต่ว่ามันก็อยู่ที่ความถนัดแต่ละคนมากกว่านะคะโอเคผ่านไปนะคะวิธีที่2วิธีที่3ก็คือเมล็ดเรามีใช่ไหมคะแล้วก็โรยลงไปเลยแบบนี้นี่วิธีนี้ยิ่งง่ายนะคะคุณผู้ชมนี่โรยลงไปเลยนะคะแล้วก็เอาเมล็ดเนี่ยออกจากห่างๆกันนิดนึงนะคะเวลาที่เราลากเข้าออกมาเขาจะได้ไม่ติดกันนะคะเวลาเราหยิบไปลงในช่องปกติเนี่ยมันก็จะได้สะดวกมากกว่านะคะเนี่ยหลายๆฟาร์มนะคะก็ทำแบบนี้นะคะเนื่องจากว่ามันก็ง่ายนะคะเมล็ดงอกดีนะแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียตรงที่ว่ารากมันไม่ตรงแล้วพอเราจะหยิบลงในช่องปกติของเขาเนี่ยก็คือช่องแบบนี้นะคะมันก็จะงอๆหน่อยนะคะคุณผู้ชมใบอาจจะจุ่มน้ำนะคะแต่ก็ลองดูนะคะว่าคุณผู้ชมน่ะชอบแบบไหนนะคะหลังจากนั้นโบก็จะเอาไปวางไว้ในร่มนะคะโดยไม่จะหาอะไรปิดก็ได้หรือไม่หาอะไรปิดก็ได้นะคะคุณผู้ชมหรือว่าใครที่แบบพื้นที่แสงจ้ามากๆเนี่ยก็หาอะไรปิดไว้ก็ได้นะคะเพราะว่าของโบเนี่ยเคยเอาไปวางไว้อยู่ใต้โต๊ะนะคะคุณผู้ชมหนูมาแทะมาอะไรกินเมล็ดหมดเลยก็ระวังตรงนั้นด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเรามีพื้นที่โล่งๆเนี่ยพวกแมลงเนี่ยพวกแมลงพวกสัตว์นะคะที่เราไม่ได้เลี้ยงเนี่ยมาทำอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันนะคะว่าเขาจะมีลักษณะเป็นแบบไหนนะคะคุณผู้ชมถนัดแบบไหนก็เลือกทำวิธีนั้นก็แล้วกันนะคะผลลัพธ์ก็เหมือนกันแค่นั้นนะคะคุณผู้ชมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมขอให้คุณผู้ชมปลูกผักอย่างมีความสุขก็แล้วกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย